การวิจัยหลายคนคงคิดว่าเป็นเรื่องยากนะครับแต่ถ้าพวกเราลองทำความเข้าใจกับคำว่าการวิจัยแล้วผมเชื่อว่าการวิจัยก็คงไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปผมเองเป็นคนหนึ่งที่พอศึกษาเรื่องการวิจัยมาพอสมควรกล้ารับประกันได้เลยว่าการวิจัยไม่ใช่เรื่องยากเราลองมาฟังดูไหมครับว่าการวิจัยที่บอกว่าไม่ใช่เรื่องยากนั้นเป็นอย่างไรในส่วนของนิยามการวิจัยนั้นเราจะพบว่าการวิจัยนั้นเป็นกระบวนการค้นหาความรู้ความจริงด้วยวิธีการที่มีระบบเชื่อถือได้เพื่อให้ได้มาซึ่งคำตอบของการวิจัยทั้งนี้ในการได้มาซึ่งคำตอบของการวิจัยนั้นเราจะอาศัยกระบวนการทางด้านวิทยาศาสตร์ในส่วนของกระบวนการวิจัยนั้นจะประกอบด้วยขั้นตอนที่สำคัญอยู่7ขั้นตอนในส่วนของขั้นตอนแรกเป็นการกำหนดปัญหาการวิจัยขั้นตอนที่2เป็นการกำหนดวัตถุประสงค์ขั้นตอนที่3เป็นการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในขั้นตอนที่4เป็นการออกแบบการวิจัยขั้นตอนที่5เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลขั้นที่6เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลและขั้นตอนที่7เป็นการเขียนรายงานการวิจัยขั้นตอนที่1เป็นการกำหนดปัญหาวิจัยซึ่งเป็นขั้นตอนแรกของการวิจัยที่มีความสำคัญมากผู้วิจัยต้องค้นหาและตัดสินใจที่จะเลือกปัญหาวิจัยซึ่งปัญหาวิจัยที่ดีต้องมีความชัดเจนโดยกำหนดจากกรอบแนวคิดทางทฤษฎีและพัฒนามาสู่กรอบแนวคิดในการวิจัยจนได้ปัญหาวิจัยที่มีความเหมาะสมขั้นตอนที่2เป็นการกำหนดวัตถุประสงค์ของการวิจัยเป็นขั้นตอนที่ผู้วิจัยต้องกำหนดวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของการวิจัยซึ่งจะต้องสอดคล้องสัมพันธ์กับปัญหาวิจัยขั้นตอนที่3เป็นการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นขั้นตอนที่ต้องให้ความสำคัญเพราะเป็นขั้นตอนที่ผู้วิจัยจะดำเนินการตั้งแต่เริ่มจนกระทั่งเสร็จสิ้นกระบวนการวิจัยเป็นการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับปัญหาวิจัยซึ่งวิจัยดำเนินการวิจัยทั้งนี้ในการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องนั้นเราจะสามารถเริ่มได้ตั้งแต่การค้นหาเพื่อกำหนดปัญหาวิจัยการกำหนดกรอบแนวคิดทฤษฎีการวิจัยการกำหนดวัตถุประสงค์และสมมติฐานการวิจัยการออกแบบการวิจัยไม่ว่าจะเป็นการออกแบบเพื่อกำหนดประชากรและหรือกลุ่มตัวอย่างการออกแบบเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยการออกแบบเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลการอภิปรายผลการวิเคราะห์ข้อมูลจนกระทั่งการเขียนรายงานเพื่อการเผยแพร่ผลการวิจัยขั้นตอนที่4เป็นการออกแบบการวิจัยเป็นขั้นตอนที่ผู้วิจัยดำเนินการวางแผนเพื่อกำหนดวิธีดำเนินการวิจัยโดยแบ่งออกเป็น3ส่วนที่สำคัญประกอบด้วยการออกแบบการสุ่มตัวอย่างการออกแบบการวัดตัวแปรและการออกแบบการวิเคราะห์ข้อมูลโดยมีอะไรดังต่อไปนี้ในส่วนของการออกแบบการสุ่มตัวอย่างนั้นเป็นการออกแบบที่ผู้วิจัยดำเนินการสุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นตัวแทนของประชากรโดยใช้กระบวนการสุ่มที่มีความเหมาะสมและมีขนาดที่เหมาะสมและเป็นตัวแทนที่ดีของประชากรในส่วนของการออกแบบการวัดตัวแปรนั้นเป็นการออกแบบเครื่องมือเพื่อสำหรับวัดคุณลักษณะตัวแปรที่ใช้ในการวิจัยได้อย่างเหมาะสมทั้งนี้จะต้องมีการสร้างและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยให้มีประสิทธิภาพน่าเชื่อถือในส่วนของการออกแบบการวิเคราะห์ข้อมูลเป็นการออกแบบการวิเคราะห์ข้อมูลและเลือกใช้สถิติให้เหมาะสมกับปัญหาวิจัยในขั้นตอนที่5เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลซึ่งเป็นขั้นตอนที่ผู้วิจัยดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามที่ได้ออกแบบไว้โดยนำเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยไปเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างที่ได้มาโดยการสุ่มขั้นตอนที่6เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเป็นขั้นตอนที่ผู้วิจัยดำเนินการนำข้อมูลที่ผ่านการเก็บรวบรวมข้อมูลมาแล้วมาดำเนินการวิเคราะห์มาดำเนินการประมวลผลด้วยวิธีการทางสถิติที่ได้ออกแบบไว้เพื่อตอบปัญหาวิจัยและตอบวัตถุประสงค์การวิจัยให้ครบถ้วนและในขั้นตอนสุดท้ายเป็นขั้นตอนที่7ก็คือการเขียนรายงานการวิจัยซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้วิจัยดำเนินการนำเสนอผลการดำเนินการวิจัยสู่สาธารณะในรูปแบบของรายงานการวิจัยในส่วนของนิยามคำว่าตัวแปรหรือ variable นั้นหมายถึงสัญลักษณ์ที่ถูกสร้างขึ้นให้มีค่าแตกต่างกันตั้งแต่2ค่าขึ้นไปทั้งนี้หากมีค่าเดียวเราจะเรียกว่าตัวคงที่หรือตัวคงค่าตัวอย่างเช่นตัวแปรเพศสามารถจำแนกได้เป็นเพศชายและเพศหญิงตัวแปรการนับถือศาสนาสามารถจำแนกเป็นการนับถือศาสนาพุทธศาสนาคริสต์ศาสนาอิสลามเป็นต้น
ในส่วนของลักษณะตัวแปรนั้นเมื่อจำแนกลักษณะของตัวแปรสามารถจำแนกออกเป็น2ประเภทตามลักษณะของการแบ่งตัวแปรได้แก่ตัวแปรทวิวิภาคและตัวแปรพหุวิภาคดังนี้ตัวแปรทวิวิภาคหรือไดโคโตมัสวาริเบิลหมายถึงตัวแปรที่มีค่าแตกต่างกันเพียง2ค่าตัวอย่างเช่นตัวแปรเพศซึ่งจำแนกเป็นเพศชายและเพศหญิงหรือตัวแปรผลการเรียนที่จำแนกเป็นการสอบผ่านเกณฑ์และการสอบไม่ผ่านเกณฑ์เป็นต้นในส่วนของตัวแปรพหุวิภาค polytomous variable หมายถึงตัวแปรที่มีค่าแตกต่างกันหลายค่าแต่ยังสามารถนับจำนวนค่าได้เช่นตัวแปรการนับถือศาสนาซึ่งจำแนกเป็นการนับถือศาสนาพุทธศาสนาคริสต์และศาสนาอิสลามหรือตัวแปรคณะวิชาจำแนกเป็นคณะศึกษาศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์คณะอักษรศาสตร์คณะวิทยาการจัดการเป็นต้นและเมื่อจำแนกลักษณะตัวแปรตามความต่อเนื่องของตัวแปรนั้นสามารถจำแนกออกเป็น2ประเภทได้แก่ตัวแปรไม่ต่อเนื่องและตัวแปรต่อเนื่องในส่วนของตัวแปรไม่ต่อเนื่องหมายถึงตัวแปรที่มีค่าแตกต่างกันตั้งแต่2ค่าขึ้นไปและสามารถนับจำนวนค่าได้เช่นตัวแปรการนับถือศาสนาจำแนกเป็นการนับถือศาสนาพุทธศาสนาคริสต์ศาสนาอิสลามหรือตัวแปรคณะวิชาจำแนกเป็นคณะศึกษาศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์คณะอักษรศาสตร์คณะวิทยาการจัดการเป็นต้นในส่วนของตัวแปรต่อเนื่องหมายถึงตัวแปรที่มีค่าแตกต่างกันเป็นจำนวนมากจนไม่สามารถนับค่าได้และค่าของตัวแปรนั้นมีค่าติดต่อกันไปเช่นตัวแปรคะแนนสอบตัวแปรในเรื่องของอายุตัวแปรในเรื่องของเงินเดือนเป็นต้นตัวแปรในการวิจัยนั้นหมายถึงสิ่งที่ผู้วิจัยสนใจจะศึกษาซึ่งสามารถแปรค่าตามคุณลักษณะที่ผู้วิจัยสนใจตั้งแต่2ค่าขึ้นไปตัวอย่างปัญหาวิจัยเช่นนักเรียนที่รับวิธีสอนต่างกันจะมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตกต่างกันหรือไม่จากปัญหาวิจัยข้างต้นจะพบว่ามีตัวแปรที่ศึกษาจำนวน2ตัวแปรตัวแปรแรกได้แก่ตัวแปรวิธีสอนและตัวแปรที่2ก็คือตัวแปรผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยตัวแปรวิธีสอนนั้นสามารถจำแนกออกเป็นวิธีสอนแบบปัญหาเป็นฐานและวิธีสอนแบบปกติในส่วนของตัวแปรผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสามารถจำแนกออกเป็นผลสัมฤทธิ์ทางการระดับสูงปานกลางและต่ำเป็นต้นประเภทของตัวแปรทั้งนี้ตัวแปรในการวิจัยสามารถจำแนกตามแผนแบบการวิจัยออกเป็น3ประเภทได้แก่ตัวแปรต้นตัวแปรตามและตัวแปรแทรกซ้อนโดยที่ตัวแปรต้นหรือที่เราเรียกกันว่าตัวแปรอิสระเป็นตัวแปรที่เป็นเหตุหรือตัวแปรที่เกิดขึ้นก่อนตัวแปรตัวอื่นๆเป็นตัวแปรที่ทำให้เกิดตัวแปรอื่นๆตามมาทั้งนี้ตัวแปรต้นสามารถเรียกชื่อเป็นอย่างอื่นได้ในกรณีการวิจัยเชิงทดลองนิยมเรียกว่าตัวแปรจัดกระทำสำหรับการวิจัยเชิงสำรวจนิยมเรียกว่าตัวแปรคุณลักษณะหรือตัวพยากรณ์เพราะเป็นตัวแปรที่วิจัยใช้อธิบายหรือพยากรณ์ความผันแปรที่เกิดขึ้นในตัวแปรเกณฑ์ประเภทที่2นะครับตัวแปรตามเป็นตัวแปรที่เป็นผลอันเนื่องมาจากความผันแปรของตัวแปรต้นทั้งนี้ตัวแปรตามสามารถเรียกชื่อเป็นอย่างอื่นได้เช่นตัวแปรเกณฑ์หรือตัวแปรผลการพยากรณ์ 3. ตัวแปรแทรกซ้อนเป็นตัวแปรที่มีความผันแปรและส่งผลกระทบทำให้เกิดความผันแปรในตัวแปรตามแต่ตัวแปรนี้เป็นตัวแปรที่ผู้วิจัยไม่สนใจที่จะศึกษาจึงได้พยายามหาทางที่จะควบคุมไม่ให้เกิดขึ้นหรือไม่ให้ผลกระทบกับตัวแปรตามดังนั้นเราจึงต้องมีการควบคุมตัวแปรแทรกซ้อนให้เกิดขึ้นให้น้อยที่สุดเพื่อให้ผลการวิจัยที่มีความถูกต้องน่าเชื่อถือตัวอย่างเช่นในการวิจัยครั้งนึงผู้วิจัยมีความต้องการศึกษาว่าวิธีการสอนที่แตกต่างกันได้แก่วิธีการสอนแบบโครงงานและวิธีการสอนแบบปกติจะทำให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์แตกต่างกันหรือไม่ผู้วิจัยจึงดำเนินการสุ่มกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1จำนวน2ห้องเรียนทั้ง2ห้องเรียนนั้นมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไม่แตกต่างกันได้แก่นักเรียนชั้นห้องที่2และห้องที่5จากนั้นจึงดำเนินการสุ่มอีกครั้งให้นักเรียนห้องที่2ได้รับวิธีการสอนแบบโครงงานและห้องที่5ได้รับวิธีการสอนแบบปกติทั้งนี้ผู้วิจัยออกแบบให้นักเรียนในห้อง2เรียนในช่วงเช้าและนักเรียนห้อง5เรียนในช่วงบ่ายในระยะเวลาที่เท่ากันจากนั้นจึงสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ด้วยแบบทดสอบฉบับเดียวกันผลการวิจัยพบว่านักเรียนที่รับวิธีสอนแบบโครงงานมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่านักเรียนที่รับการสอนแบบปกติจากปัญหาวิจัยข้างต้นเราสามารถจำแนกตัวแปรได้ดังต่อไปนี้ตัวแปรต้นก็ได้แก่วิธีการสอนจำแนกเป็นการสอนแบบโครงงานและการสอนแบบปกติตัวแปรตามก็คือผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์
และตัวแปรแทรกซ้อนก็คือช่วงเวลาที่ใช้ในการสอนจะสังเกตได้ว่านักเรียนห้องที่2ที่รับการสอนในช่วงเช้าและนักเรียนห้องที่5ที่รับการสอนในช่วงบ่ายซึ่งช่วงเวลาที่แตกต่างกันนั้นอาจจะส่งผลที่เกิดขึ้นทำให้ผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นในตัวแปรตามนั้นมีความแตกต่างกันจากการที่ได้ฟังนิยามคำว่าการวิจัยตลอดจนขั้นตอนกระบวนการวิจัยไปแล้วหลายๆท่านคงคิดได้แล้วว่าการวิจัยไม่ใช่เรื่องยากถ้าทุกท่านลองมาทำวิจัยให้เยอะๆมากขึ้นทำวิจัยบ่อยๆท่านก็คิดว่าการวิจัยเป็นเรื่องง่ายในชีวิตประจำวันของเรา